2ประเด็นหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะเลือกตั้งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณบรมเมธพูดตั้งแต่ต้นรายการและเรื่องของการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทมสกกทมแล้วก็เมืองพัทยาจะมีเป็นกระดาษแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้คุณสำราญตันพาณิชย์ผู้อำนวยการกกต.กทม.นะคะบอกว่าการเลือกตั้ง22พฤษภาคมนี้จะใช้บัตรแบบกระดาษแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่ได้ใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะซึ่งภาพที่มีการเผยแพร่เป็นการสาธิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและก็กำลังทำขึ้นมาในอนาคตแล้วก็การสาธิตนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิธีการใช้ที่ถูกต้องแต่ไม่ได้แปลว่าจะนำมาใช้ในวันที่22พฤษภาคมนะคะทางการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็การเลือกพ่อเมืองพัทยานะคะก็ขอทำความเข้าใจและขอความกรุณาหยุดเผยแพร่คลิปสาธิตเครื่องนี้ด้วยเพราะมันจะทำให้คนเนี่ยสับสนนะคะ